เนื่องจากว่าในส่วนของการผ่อนปรนเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวคือตอนนี้จำนวนผู้ป่วยไม่ได้เพิ่มมากขึ้นก็จริงแต่งานของคุณหมอไม่ได้เบาลงเลยนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยที่ยังต้องรักษายังต้องทำอยู่และผลปรากฏว่าเราตอนนี้ทางตัวผมเองในส่วนของการที่ช่วยเหลือดูแลคุณหมอมาตั้งแต่ต้นแล้วเรารู้ว่าจำนวนผู้ป่วยในแต่ละวันมีประมาณเท่าไหร่และในส่วนที่ต้องเฝ้าระวังมีอีกประมาณเท่าไหร่กลุ่มเสี่ยงมีอีกเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดมีการผ่อนปรนขึ้นมาณตอนนี้เนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าจะเพิ่มภาระคุณหมอหรือเปล่าเพราะแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยแต่สิ่งที่ผมกลัวคือ1ความอดอยากของประชาชนการผ่อนปรนณตอนนี้เนี่ยอยากให้เริ่มมีการจ้างงานซะมากกว่าอยากให้เริ่มไปการทำเรื่องของการทำงานมากกว่ากิจกรรมรื่นเริงนะคะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านภาวะวิกฤตกันมาดังนั้นทำอย่างไรก็ได้ที่ยังไม่ต้องรวมตัวกันเยอะมากเพราะใจบุ๋มกลัวอยู่อย่างเดียวคือไปเพิ่มภาระคุณหมอเพราะคุณหมอควรจะเบาลงและเบาลงถ้าเกิดเปิดปึ้งขึ้นมาปุ๊บอย่างห้างเปิดหรืออะไรเปิดใครจะเป็นคนที่รับประกันได้ว่าจะไม่มีผู้ป่วยเพิ่มณตอนนี้คือคำถามที่ต้องถามกลับไปจะให้คุณหมอทำงานหนักอย่างนี้อีกนานแค่ไหนดังนั้นสิ่งที่เราต้องถามตัวพวกเราเองก่อนว่าเราอยากให้ผ่อนปรนเรื่องอะไรเรื่องทำมาหากินค่ะเราอยากให้เป็นเรื่องนั้นมากกว่าถ้าเป็นเรื่องของอาชีพการทำมาหากินหรืออะไรเนี่ยและสามารถดูแลตัวเองจัดการตัวเองกันได้ก็ค่อยๆเริ่มแล้วก็ดูแลทุกอย่างอย่างมีสุขอนามัยอย่างนั้นนะคะถึงจะโอเคเพราะว่าใจบุ๋มนะบุ๋มเห็นใจคุณหมอเป็นเดือนแล้วนะที่ไม่ได้ออกไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ไปกอดครอบครัวเลยและถ้าเกิดวันใดถ้าเกิดมีการเปิดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถคนนั้นบินไปตรงนั้นคนนี้บินไปตรงนี้งานคุณหมอจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นณตอนนี้เนี่ยอาจจะไประหว่างจังหวัดได้ไหมนะคะหลายคนคิดถึงคุณพ่อคุณแม่หลายคนต้องมีธุระในการทำงานหรืออะไรค่อยๆเปิดอาจจะเป็นเรื่องของการทำมาหากินก่อนอย่างที่สองเรื่องของการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยค่ะให้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้เวลาผมจะส่งของไปช่วยคุณหมอบางจังหวัดก็มีการปิดกั้นของส่งถึงช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางจังหวัดที่เขาไม่มีผู้ป่วยเลยค่ะก็ได้ค่ะเริ่มจากจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยเลยก็อาจจะเริ่มมีกิจกรรมอะไรของเขาที่ทำให้ดูแลกันได้ดีมากขึ้นแต่ด้วยจังหวัดบางจังหวัดเขาวางภาพเป็นจังหวัดสีขาวไงเขาก็ไม่อยากให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากกว่านี้และจังหวัดไหนที่มีอาจจะมีผู้ป่วยไม่เกิน5คนเขาก็อยากจะรักษากลุ่มนี้ให้หายแล้วก็กลายเป็นจังหวัดสีขาวใหม่ซึ่งมันก็เป็นนโยบายที่ดีมากสำหรับแต่ละจังหวัดเพราะนั่นคือหมายถึงทุกคนแข็งแรงค่ะค่ะแต่ที่ผมก็ชี้แจงไปแล้วคืออยากจะบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าพื้นฐานชีวิตบุ๋มคือดาราคนนึงบุ๋มคือนางงามคนนึงเท่านั้นเองที่อยากจะช่วยงานสังคมบุ๋มไม่ใช่แม่ชีบุ๋มไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์และก็ไม่ใช่ประธานที่ไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้บุ๋มแค่ดาราคนนึงที่อยากทำความดีค่ะดังนั้นบุ๋มยังจะต้องตบนางเอกอยู่เหมือนเดิมบุ๋มยังจะต้องเมาส์ข่าวดาราเพราะบุ๋มเป็นนักข่าวสายบันเทิงเหมือนเดิมผมยังต้องทำงานของผมเหมือนเดิมเพื่อเลี้ยงอาชีพของตัวเองเพียงแต่ว่าเมื่อมีเวลาเมื่อมันมีวิกฤตเกิดขึ้นบุ๋มบรรณดาคนนี้เนี่ยแหละก็จะชอบที่จะช่วยงานสังคมแต่ไม่สามารถที่จะทิ้งงานในวงการบันเทิงทุกอย่างได้และมาทำงานเพื่อสังคมอย่างเดียวเพราะบุ๋มไม่เคยเอาเงินบริจาคมาใช้ในชีวิตส่วนตัวดังนั้นบุ๋มก็ต้องแยกตรงนี้ขอความกรุณาเห็นใจบุ๋มหน่อยนะบุ๋มยังต้องทำงานต่างๆอยู่เหมือนเดิมบุ๋มรู้ว่าคุณรักและก็ห่วงภาพดีๆของบุ๋มนะคะบุ๋มขอบคุณมากๆเลยแต่เพียงแต่ว่าในเมื่อบุ๋มยังต้องเดินทางชีวิตของบุ๋มต่อไปบุ๋มก็ยังต้องทำงานของบุ๋มค่ะเพียงแต่ว่าให้เข้าใจว่านี่คือดาราคนหนึ่งที่อยากช่วยงานสังคมพอแล้วเนาะแฟนส่วนใหญ่เข้าใจค่ะแฟนส่วนใหญ่เข้าใจแต่เพียงแต่ว่าเขาก็อยากแค่อยากไม่รู้สึกว่าไม่อยากเลยอ่ะคือวางภาพบุ๋มแบบแล้วบางคนใช้คำว่านางฟ้าบ้างหรืออะไรบ้างขอบคุณอันนี้ขอบคุณจริงๆแต่จะใช้คำนั้นเป็นพลังในการทำความดีต่อไปดีกว่าค่ะช่วยค่ะโควิดเป็นหลักค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ผลกระทบของโควิดเนี่ยมันกระจายเป็นวงกว้างมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณหมอที่ทำงานหนักอย่างเดียวแต่จะมีในเรื่องของปากท้องของบ้านพักเด็กที่ลดหลายๆคนไม่สามารถที่จะไปดูแลหรือว่าไปบริจาคเพิ่มเติมได้แล้วก็ยังมีในส่วนของอีกคนจนๆอีกเยอะแยะมากมายมันกลายเป็นวงกว้างมากขึ้นก็เลยตอนนี้ก็งานยังไม่เบาลงเลยค่ะใครอยากช
ช่วยจะถ้าใครอยากช่วยก็มาองค์กรทำดีได้เลยค่ะจะเป็นของจะเป็นเงินจะอะไรตอนนี้องค์กรทำดีเราจะประสานแล้วเราจะวางภาพชัดเจนว่าบริจาคที่ไหนอะไรยังไงเราขึ้นภาพชัดเจนหมดค่ะ